นี่เพื่อนๆมันเป็นต้นอันนี้มันเป็นต้นอากาดาวโรหรือต้นอกโตกโตโกโดนี่แหละพี่น้องอย่าบอกคอยถือเนาะตั้งสื่อบอกคอยถือมันเป็นสื่อฝรั่งนะไม่ใช่ว่าติมกับบอกเป็นภาษาอังกฤษนะว่าภาษาอังกฤษทอดในภาษาไทยภาษาลาวเขาก็ยังว่าอย่างว่าลิ้นพันกันเพื่อนๆเนี่ยเห็นกิ่งพุ่นนาเนาะไม่ต้องอติมก็เลยสิมาแต่งเบิ่งพอปีนี่นาที่เป็นลูกได้พี่น้องเอามาปลูกก็ปลูกดีพี่น้องเอ้ยแต่เห็นเขาไปถามมึงในตลาดที่เขาเอามาขายกันนะคะแพงคือกันได้พี่น้องเอ้ยกิโลหนึ่งโอ้ยขนาดลูกบ่ค่อยงามกิโลหนึ่งเกล็ด80เป็นร้อยกว่าไม่ต้องอติมก็บ่เคยกินเนาะพี่น้องยังบ่เคยกินอรีพอตรงๆเลยเขาก็ว่าดีต่อนั่นต่อนี่เนาะสำหรับคนที่ท้องก็ดีต่อแบบลูกเต้าอ่ะนะแต่เขาบ่มีปัญญาซื้อกินถ้าเพิ่นออกลูกมันก็อาจสิได้กินนะพี่น้องไปหามาเบิ่งกันเลยว่าปีนี้มันสิเป็นลูกบ่เอามาปลูกไว้ก็บ่เคยเห็นคือกันบ่มันสิออกแบบใดสิออกในยอดหรือในใบพี่น้องเอ้ยนี่ส่วนเฒ่าแก่เพิ่นเอามาไว้นี่อันนี้ก็บ่ฮู้ว่าเป็นอีหยังสิเป็นดอกหรือสิเป็นใบออกมาก็บ่ฮู้เลยตัวนี้ป่ะเดี๋ยวเฮาเตรียมจะมาแต่งให้เบิ่งเพื่อนเพื่อนมาเบิ่งกันมาแต่งกันนี่นะกันว่าเอาไว้นาว่าสิจะเป็นลูกบ่พี่น้องว่าแม่ไอติมก็ยังบ่ทันได้ฮู้เกี่ยวกับต้นไม้แต่เด้อพี่น้องเด้อนี่เฮามาเรียนฮู้ไปพร้อมๆกันเนาะเพื่อนๆเพราะว่าเฮาบ่เคยปลูกนะก็เห็นเฮาเบิ่งของเพิ่นว่ามันเปิ่นแต่งมันโล่งนะเพื่อนๆน้องอติมก็สิมาแต่งเบิ่งถ้าเป็นลูกปีนี้ FC ก็สิฮู้กันเพื่อนๆเอ้ยเฮามารุ่นไปนํากันมาต้นโกกาโดต้นนี้เฮาที่เฮาปลูกไว้สิเป็นลูกปีแรกเพื่อนๆบ่เคยได้กินเลยในชีวิตนี่เพื่อนๆเอ้ยสิบ่ได้กินเพราะหยังบ่ได้กินเพราะมันแพงอย่างเฮาบ่มีเงินซื้อนะเพื่อนๆบ่มีเงินซื้อมันก็นั่นมีเกือทวันนั่นค่ะสิเป็นลูกพี่น้องเอ้ยปีนี้ค่ะพอเบิ่งธนาคารแล้วมันก็ครบอายุที่มันนั่นแหละเพื่อนถ้าเป็นต้นโกโดที่ว่าเขาทาบกิ่งมาน่ะมันสิเป็นลูกเลยมันเป็นลูกก็จะได้มาค้ำแถวสาแล้วเพื่อนๆเองเบิ่งชงบ่สิได้บ่แต่งร้ายกับมันนักมันก็สิคอนล่ะคอนโคดแล้วเพื่อนๆเอ้ยเวลาลมมานะนี่เพื่อนๆมันน้องอติมก็แต่งประมาณนี้เนาะเพื่อนๆเนาะนี่แล้วบางทีเพิ่นอาจสิเป็นลูกออกมาบ่สินะเพื่อนๆเป็นลูกออกมานี่เฮาก็ต้องเอามาค้ำอีกเทื่อนึงเนาะบ่ฮู้สิเป็นลูกสัตว์หรือลูกหญ้าพี่น้องอติมก็ยังบ่ฮู้คือกันเบิ่งต้นตอบมาเพื่อนเขาแก่เพิ่นสิปลูกไว้2ต้นพี่น้องอันนี้มันเป็นอีหยังว่าคือน่ะพี่น้องเอ้ยมันตายพี่น้องเอ้ยอันนี้มันก็สิขึ้นมาตามวันนี้เพื่อนมันก็สิออกแดงออกแบบละลายแล้วเพื่อนแดงออกเป็นบางกิ่งแล้วเพื่อนเอ้ยอย่าลืมเด้อเพื่อนอันนี้คือว่าเฮามารุ่นน้ำกันเพื่อนๆต้นโอโตคาโดต้นนะ2ต้นเดี๋ยวสิเป็นลูกแบบใดเฮามารุ่นน้ำกันเดี๋ยวพี่น้องจะเตรียมจะให้พี่น้องรุ่นไปน้ำกันเนาะสำหรับที่ว่าเฮาบ่เคยเห็นต้นโกกาโดเนาะพี่น้องแบบเฮาบ่เคยเห็นเอามาปลูกไว้ละ2ต้นพี่น้องต้นนั้นก็ต้นนี้เนาะบรรยากาศจะลองแต่งเบิ่งเฮาบ่ค่อยได้ฮู้กับอันต้นอันเท่าใดนั้นเพื่อนมาถึงนี่แล้วพี่น้องอติมขอจบคลิปเด้อเพื่อนบันไดก็อย่าลืมเด้อเพื่อนๆถ้ามักก็ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้น้ำในเด้อว่าที่ว่าเป็นกระเทศตะกอนกะก็คือว่าจังได๋พี่น้องเป็นไปม่วงบ่ท่านพี่น้องเอ้ยเฮ็ดได้ทุกอย่างเนาะบางอย่างก็อาจสิแบ่งปันให้เพื่อนๆ
ฮู้ไปน้ำกันบางอย่างกะบ่ฮู้บ่ฮู้จักกะให้พี่น้องคอมเมนต์มาเบิ่งบอกนำเพื่อนเด้อพี่น้องอติมจะยอมรับทุกอย่างคือว่าเพื่อนแลกความคิดเห็นกันเนาะแล้วก็มื้อนี้พี่น้องอติมขอจบคลิปในต้นโกกาโดต้นนี้แหละเพื่อนเพื่อนเพราะว่าไอ้มันเป็นลูกบ่ได้พี่น้องอติมจะมาเบิ่งถ่ายเบิ่งอีกเทื่อนึงแล้ววันนี้สวัสดีเด้อจ้าเพื่อน